สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและกับเพื่อนๆทุกท่าน Hello everyone welcome to เมียฝรั่งทุกตา live in USA เนาะค่ะ เป็นยังไงคะท่านผู้ชมสบายดีบ่ทุกตาก็ว่ามาท่านผู้ชมทุกท่านก็คงสิสบายดีเนาะค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงค่ําของอเมริกาเนาะค่ะทุกตาก็แบบว่ามื้อนี้ตั้งแต่เช้าตื่นมาก็นั่งตอบหลังบ้านหมายถึงว่านั่งตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะจนแบบว่าเกือบสิค่ําแล้วก็เลยเอ๊ะนึกออกได้เนาะค่ะเนาะว่ามีอย่างนึงสิเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะตุ๊กตาก็เลยคิดออกเลยฝ่าออกมาเฮ็ดค่ะก่อนมันสิค่ำมืดเปิดตาเนาะค่ะก่อนสิถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอบ่ได้เนาะค่ะเนาะเฮ็ดหยังก็ต้องเอาแบบว่าเอามาลงเอามาแชร์กับท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะหรือว่าเอามาแชร์กับเพื่อนๆนั่นเองเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะบ่ได้ค่ะเป็นยูทูบเบอร์มีหยังต้องถ่ายทำก็บ่ได้ว่าทุกอย่างเนาะค่ะบางอย่างมันชุดละหุดก็บ่ได้เฮ็ดวิดีโอเนาะค่ะบางอย่างมันแบบว่าพอมีเวลาพอเฮ็ดใดก็เฮ็ดไปเนาะค่ะเนาะบางครั้งก็แบบว่ายุ่งยากเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะต้นไม้ชนิดนี้ชื่อภาษาอังกฤษคือ Anthurium leaf flower นะคะแต่ชื่อภาษาไทยตุ๊กตาไม่รู้นะคะแต่ตุ๊กตาจะเรียกว่าบรอนหรือว่าบรอนสีนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในสายพันธุ์บอนเหมือนกันนะคะตุ๊กตาซื้อมาได้เกือบปีนึงแล้วเนาะค่ะเนี่ยบ้านถึงปีแล้วค่ะครึ่งปีเนาะเนี่ยค่ะตุ๊กตาก็เลยเห็นมันแตกหักหมายถึงว่าเนี่ยค่ะตุ๊กตาเห็นมันแบบว่าแตกกิ่งออกเนาะค่ะเนี่ยต้นไม้ชนิดนี้มันเป็นต้นไม้ที่แบบว่าต้องประดับไว้ในบ้านเด้อค่ะเอาออกข้างนอกบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่ามีอยู่ต้นนึงตุ๊กตาแบบว่าบ่รู้เนาะค่ะคือสิ่งที่เฮาบ่รู้น่ะก็คือสิ่งที่เฮาบ่ทันเรียนรู้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าบางครั้งก็เสือนว่างูก็ได้เนาะค่ะเนาะกายเอิ้นได้ง่ายว่าเฮายังบ่ทันได้เรียนรู้เนาะค่ะเนี่ยค่ะผิดเป็นครูนะคะเนี่ยค่ะมันก็เลยแบบว่าตายไปแล้วกระถางนึงเนาะค่ะเพราะว่าตุ๊กตาปล่อยไว้ข้างนอกเห็นแดดออกเนาะตุ๊กตาก็เลยปล่อยไว้ข้างนอกผลปรากฏว่าแดดเผามันค่ะแดดเผาแดดก็บ่ได้แดดแห้งหรอกแต่ว่าเขาเป็นต้นไม้ชนิดที่ว่าอยู่กับแดดแรงบ่ได้เนาะค่ะบอนสายพันธุ์นี้นะคะดอกของเขาพอจะแก่แล้วก็สิเริ่มมาเป็นใบหรือว่ากลายพันธุ์เป็นใบเกสรของเขาพอจะเริ่มเป็นสีเขียวเต็มใบเกสรของเขาก็สิหลุดออกไปค่ะบางต้นก็สิสีแดงบางต้นก็สิสีชมพูเด้อค่ะบัดที่นี้พอจะเขาเริ่มกลายพันธุ์เป็นใบก็สิกลายเป็นว่าแดงอมเขียวหรือชมพูอมเขียวประมาณนี้ล่ะค่ะเพราะว่าเขาสิเริ่มกลายพันธุ์เป็นใบเนาะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะได้กับมาเบิ่งตุ๊กตาสิง่ายอันนี้ไว้อีกกระถางนึงเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะมันแตกหักออกมา Anthurium leaf flower เดี๋ยวตุ๊กตาสิให้เบิ่งน้ําเนาะค่ะเนาะโอ้เอาออกยากโอ้ท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเบิ่งหักเบิ่งรากมันเด้อค่ะเนี่ย Anthurium leaf flower รากมันล้วนๆเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาสิมาแยกออกเดี๋ยวสิเด็ดใบมันหน่อยๆนี่ออกก่อนเด็ดใบน้อยๆบ่ได้ท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวตุ๊กตาสิมาแยกออกแล้วกันเนาะค่ะโอเคค่ะบอนพันธุ์นี้เขาชอบอยู่ในที่ร่มนะคะเขาไม่ชอบที่แบบว่าแสงแดดจ้านะคะคือไม่จำเป็นต้องเอาไว้ในบ้านแต่ว่าต้องเก็บไว้ในที่ร่มนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมตุ๊กตาให้เบิ่งใกล้ๆเลยเนาะค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะมันแตกออกเป็น2งาเนาะค่ะที่จริงมันสิแตกออกเป็น3งาพุ่นดิค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวตุ๊กตาสิแยกออกก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาก็สิใส่สิร่องบีออกเบิ่งถ้าบ่ออกตุ๊กตาก็สิใส่มีดตัดเนาะค่ะเนาะตุ๊กตาก็พยายามใช้มือฉีกเขาออกหรือว่าแบ่งออกจากกันหรือว่าแยกจากกันแล้วนะคะแต่ไม่ได้ผลเดี๋ยวตุ๊กตาจะใช้มีดตัดออกนะคะท่านผู้ชมหรือว่า FC ท่านไหนรู้จักชื่อต้นไม้ชนิดนี้เป็นชื่อภาษาไทยช่วยคอมเมนต์บอกตุ๊กตาใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะตุ๊กตาส่วนสำหรับตุ๊กตานะคะก็คิดว่าเขาเป็นสายพันธุ์บอนนะคะตุ๊กตาก็เลยเรียกว่าต้นบอนก็คือต้นไม้กระถางบอนนั่นเองค่ะตอนนี้ตุ๊กตาก็ได้ตัดแยกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่จริงตุ๊กตาก็อยากจะเอาใส่กระถางใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าพื้นที่ในบ้านตุ๊กตาไม่ค่อยมีเนาะตุ๊กตาก็เลยจะใส่กระถางเล็กไปก่อนเนี่ยค่ะคือมันแตกรากหรือว่างอกหน่อหรือว่างอกต้นงอกรากออกมาเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะประมาณ 3-4 ต้นเลยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวยังไงตุ๊กตาก็จะ
แยกออกเอามาใส่กระถางถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมาโตกว่านี้ตุ๊กตาก็ค่อยจะแยกใส่กระถางใหญ่ให้เขาค่ะต้น Anthurium Leaf Flower นี่นะคะคือเขาไม่ต้องการอยู่ที่อุณหภูมิหรือว่าแดดร้อนเกินไปหรือแดดจ้าเกินไปเขาชอบอยู่อุณหภูมิตอนเช้าๆแล้วก็ช่วงเย็นๆนะคะถ้าเราจะออกไปนอกบ้านก็เอาออกไปตอนเช้าๆแล้วก็ช่วงเย็นๆนะคะตัวป่วนเริ่มออกมากวนแล้วค่ะจะเสร็จไหมเนาะวันนี้อันนี้ก็ขึ้นกระถางที่สองแล้วค่ะ yes yes one is changing the flower change the separate the flowerกวนแม่อย่ากวนแม่หนูไม่ช่วยก็ get the water ก็ get the water water this okay no I don't get water you don't want water we have to water this mommy done we, but we need to water it okay maybe this one yes put in the blue one ask your sister she can help youเนาะโอเคค่ะอันว่าเครื่องบินมาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะในซองกระถางแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาเราหลังจากนั้นเฮาก็สิเอามาเฮาก็สิรดน้ำเนาะค่ะเนาะมามิโอเคลูกเดี๋ยวตุ๊กตาแซวน้ำมาหดเด้อค่ะเด้อโอเคค่ะท่านผู้ชมเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตุ๊กตาก็จะรดน้ำเลยนะคะผู้ชมคะเป็นอันว่าบอนซีตุ๊กตาเนาะค่ะเนี่ยค่ะสองข้างนี่เนาะค่ะสองกระถางนี่เป็นอันว่าตุ๊กตาเปลี่ยนเซตเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะตุ๊กตาก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาใหญ่หรือว่าเขาแตกหักพงหักมาอีกตุ๊กตาก็สิเปลี่ยนอีกเนาะค่ะที่จริงตุ๊กตาอยากเปลี่ยนไส้กระถางที่ใหญ่กว่านี่อยู่ค่ะแต่ว่าพื้นที่ภายในบ้านของตุ๊กตานะคะคือแบบเล็กก็คือแบบว่าบ่สามารถที่สิเอากระถางต้นใหม่เข้าไปไว้หลายๆกระถางเนาะค่ะตะวันนี้ก็ใกล้หน้าหนาวเข้ามาแล้วเนาะค่ะตุ๊กตากับพยายามหาพื้นที่ที่สิเคลียร์ต้นใหม่เข้าไปไว้ในบ้านอยู่เนาะค่ะเนาะแต่อันดับแรกก็สิแม่น2ต้นนี่ล่ะค่ะเพราะว่าเขาต้องอยู่ในบ้านเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเป็นอันว่าบอนสีของตุ๊กตาเนี่ยนะคะเปลี่ยนกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตุ๊กตากับครอบครัวเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อค่ะเด้อโอเคค่ะ
จังได๋กลับมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะบ๊ายบาย See you guys next video thanks you all bye bye ขอบคุณมากๆค่ะ